วันนี้นะคะมีฮวงจุ้ยกับห้องน้ำนะคะมาถามอาจารย์เยอะมากเลยค่ะถามอาจารย์ว่าอาจารย์ขาเรื่องของโถส้วมในการหันทิศทางต่างๆเนี่ยตามหลักฮวงจุ้ยส่งผลให้มีคำว่ายากมีดีจนหรือส่งผลให้ชีวิตตกต่ำและยากจนไหมอันนี้บอกเลยนะคะโถส้วมไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็ตามไม่เกี่ยวเรื่องการยากจนไม่เกี่ยวเรื่องความร่ำรวยค่ะเกี่ยวกับเรื่องความสะดวกสบายในท่านั่งนั่นเองค่ะลักษณะฮวงจุ้ยเรามองแบบนี้นะคะนี่คือตัวอย่างฮวงจุ้ยที่เห็นได้ชัดเลยค่ะลักษณะแนวของฮวงจุ้ยเห็นไหมคะถ้าเกิดเป็นลักษณะห้องน้ำเนี่ยเป็นลักษณะแนวยาวค่ะการวางโถส้วมแบบนี้ถือว่าถูกต้องมากนะคะเมื่อเรานั่งเราจะเห็นลักษณะแนวยาวเรารู้สึกว่าไม่อึดอัดและโปร่งค่ะแต่ในแง่ของความเป็นจริงในหลักของฮวงจุ้ยที่คุณหลายคนฟังมาคืออาจารย์ขาเขาบอกถ้านั่งแบบนี้เนี่ยจะทำให้ยากจนจะนั่งแบบนี้มีปัญหาโทษนะฮะถ้าเกิดคุณหันโถส้วมไปขวางกับทางแนวตรงแบบเนี้ยคุณจะรู้สึกอึดอัดบางทีคุณอาจจะมองว่าอาจารย์ขาวางแบบนี้แล้วจะรวยใช่ไหมคะขวางแบบนี้โทษนะฮะรวยไม่รวยไม่รู้ล่ะแต่ถ้าเกิดนั่งขวางแบบเนี้ย1อึดอัด2รู้สึกว่ามันมีทางถูกบีบให้เราแคบลงอ่ะเราจะรู้สึกไม่มีความสุขกับการนั่งแต่ถ้าเกิดหันโถส้วมลักษณะแบบนี้ค่ะคุณจะนั่งแนวยาวคุณจะรู้สึกโล่งโปร่งสบายนั้นตอบตรงนี้นะคะลักษณะโถส้วมในการหันในทิศใดก็ตามไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความยากดีมีจนรวยจนไม่เกี่ยวกับโถส้วมค่ะแต่ถ้านั่งที่ดีที่สุดคือนั่งแล้วสบายใจตามหลักฮวงจุ้ยดูตามความเหมาะสมค่ะ